ครับกันเสร็จแล้วเหรอคะรักเก่าว่าจะมาช่วยซะหน่อยแบบนี้ก็เกรงใจคุณซอนมีเลยนะคะเนี่ยไม่ต้องเกรงใจหรอกค่ะเป็นหน้าที่ของซอนมีอยู่แล้วเชิญนั่งเลยค่ะคุณรักเขาไปช่วยคุณแม่ตักบาตรมาซอนมีอยากใส่บ้างไหมเดี๋ยวให้มารีเตรียมของให้ไม่ดีกว่าค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะหาว่าเรียนแบบเวลาซอนมีทำอะไรก็ไม่ถูกใจท่านอยู่แล้วเดี๋ยวยิ่งไปกันใหญ่โอ้ยไม่หรอกคุณแม่เขาไม่ได้คิดเล็กคิดน้อยอะไรอย่างนั้นหรอกครับซอนมีต้องเอาแบบอย่างคุณรักเขาบ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคุณแม่เขาเริ่มเปิดใจให้คุณรักแล้วนะนี่แกมาอวยอะไรเมียพี่เนี่ยอันน่ะถึงเหรอพี่ถึงเหรออันน่ะถึงบ้าอย่างบ่ออะไรล่ะอันน่ะคุยเดี๋ยวซอนมีขอตัวไปดูยูนะก่อนนะคะเฮ้ยถ้างั้นเดี๋ยวรักไปด้วยค่ะต้องไปตามจอร์ดพอดีเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฉันตามให้เองสงสัยผมต้องให้ซอนมีไปเรียนวิธีการเอาชนะใจคุณแม่กับคุณรักแล้วสิครับนี่แกเป็นอะไรเนี่ยมาอวยเมียที่แล้วนะเว้ยพี่หึงอีกแล้วเหรอหึงบ่อยเนี่ยบอกว่าไม่ได้หึงสงสัยเสียการเนี่ยพี่ถึงขนาดนี้เลยขอพี่กินไปโอเคครับเมียตัวเองเนี่ยคุณแบบครั้งที่สองนี่โอเคเลยนะเนี่ยแต่นี่มันจะบอกให้ว่าเล็กซี่เนี่ยเขายอมออกแบบข้างในยิมให้ผมนะมันต้องออกมาเจ๋งแน่นอนคุณแต่ฉันว่านะจริงๆแล้วคุณก็น่าจะพาคุณเล็กซี่มาพบแม่คุณนะแม่คุณก็น่าจะยอมรับอะถึงแม้จะไม่ใช่คนไทยก็ตามอะไม่เห็นจำเป็นต้องมาจ้างฉันเลยโอ้นี่เจ้าแน่เอานอนอะไรกับแม่ผมอะยิ่งเขามีคนในใจที่เขาเลือกไว้แล้วอย่างน้องพิมพ์เนี่ยนะต่อให้โปรไฟล์ดีแค่ไหนเนี่ยเขาก็ไม่ยอมรับหรอกหาอะไรคุณมองหาน้องพิมพ์ไงยิ่งชอบโผล่มาตอนนี้เราไม่ทันตั้งตัวด้วยแล้วนี่ตอนนี้เขาเราพูดถึงเขาอยู่ด้วยเนี่ยถ้าโผล่ขึ้นมาทำไงเรานี่คุณคนนะไม่ใช่ผีด้วยแก้วพูดชื่อปุ๊บโผล่ปั๊บอะไรอย่างเงี้ยนิรวิทย์ค่ะเฮ้ยคุณสงสัยจะเป็นผีด้วยแก้วจริงๆด้วยคุณแล้วไงปุ๊บปุ๊บโผล่ปั๊บเลยว่าไงล่ะคะสวัสดีค่ะพี่รวีสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะคุณรักนั่งก่อนสิคะไม่เป็นไรหรอกค่ะเดี๋ยวรักไปเอาน้ำให้แล้วกันนะคะเดี๋ยวก่อนค่ะคุณรักนั่งก่อนค่ะพิมมีเรื่องจะคุยด้วยค่ะพิมกลับมาคิดทบทวนมาแล้วนะคะทั้งก่อนนอนแล้วก็หลังอาหารเรื่องที่พิมทำกับคุณรักมันร้ายกาจจริงๆค่ะเหมือนที่พี่รวิทย์เคยบอกเอาไว้พิมขอโทษพิมขอโทษนะคะคุณรักพิมมันคิดอะไรไม่รอบคอบเองพิมแค่อยากจะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพิมกับคุณรักให้มากยิ่งขึ้นแต่ว่าพิมเคยโยกคุณรักแรงไปหน่อยอะค่ะพิมหวังว่าน้ำตาของพิมคงแทนคำขอโทษเลยนะคะคุณรักช่วยช่วยต้องมีเดี๋ยวพี่อยากจะช่วยนะไม่เอามือฉันออกคุณพิมคะปล่อยมือฉันเถอะแหละมาก็แหละกลับไม่โกงฉันว่าแล้วว่าคนอย่างคุณเนี่ยจะขอโทษฉันง่ายงั้นเหรอฉลาดขึ้นแล้วนี่ฉันไม่ได้ฉลาดขึ้นแต่คุณน่ะโง่อีรักฟ้าว่าไงอีพิมพ์เงินทิชชู่แล้วกันน้องพิมพ์นี่ทำอะไรกันอยู่ล่ะคื
่อนคุณพิมเขายืดเส้นสายอยู่อะค่ะเนี่ยใช่ค่ะพิมกำลังยืดเส้นยืดสายตามคุณรักอยู่ค่ะเหรอครับแล้วนี่ดีกันแล้วเหรอใช่ค่ะถ้าอย่างนี้ผมก็สบายใจงั้นนี่ไม่ต้องใช้แล้วนะน้ำตาไม่มีแล้วนี่เคคุณลุยวิทย์ขาคุณพิมพ์เดือนอะเธอเขาทำใจได้แล้วนะคะเรื่องที่ว่าเป็นได้แค่น้องเนอะคุณพิมพ์เนอะค่ะน้องก็น้องค่ะนี่ผมดีใจมากเลยนะครับที่น้องพิมพ์เข้าใจอ่ะคุณลุวิทย์วันเนี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเราเสร็จอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราไปที่ยิมกันดีกว่าไหมคะพอดีคุณพิมพ์เดินเขากำลังจะกลับใช่ไหมล่ะคะพี่คุณพอพูดถึงเรื่องยิมเนี่ยผมว่าจะบอกคุณอยู่พอดีคือเดี๋ยววันมะรืนนี้นะให้คุณเตรียมพวกนวมพวกชุดนักมวยไว้ด้วยแล้วกันนะเฮ้ยคุณใจแข็งชิ้นโชคเหรอหุ่ยกำลังคันไม้คันมือเลยอ่ะคุณไม่ใช่ให้โชคจะให้แค่ถ่ายรูปเอ้าถ่ายรูปทำไมอ่ะก็โปรโมทยิมไงคุณจะไม่เปิดหรอคลาสมวยไทยเลยเนี่ยไม่เปิดแต่ทำไมต้องถ่ายรูปด้วยอ่ะคือฉันอายอ่ะมีคำนี้อยู่ในตัวคุณด้วยได้ไงอายคนมันอายนะ พี่ลวิทย์ขามีนางแบบคนอื่นหรือยังคะอันที่จริงพิมก็เล่นเวทเล่นโยคะฟิตเนสซุมบ้าแจ๊สแดนเบรกแดนแล้วก็โยคะโยคีคือโยคีมาแล้วนี่พี่ว่าสักพักเนี่ยฤาษีไม่ต้องมาด้วยแน่นอน งั้นเอางี้ดีกว่าอาจจะต้องรบกวนน้องพิมช่วยเป็นแบบถ่ายรูปที่ยิมให้ด้วยแล้วกันนะได้ไหมค่ะพิมเต็มใจค่ะโอ้โหขอบคุณมากเลยครับ ดีเลย พี่ลวิทย์ค่ะฟิตเนสอ่ะมีอะไรบ้างหรอคะไหนลองบอกพี่หน่อยสิคะนี่พี่ดูเห็นแบบใช่ไหมครับดูตรงฝั่งนี้ด้านริมนี้เป็นแบบอุปกรณ์เฮ้ยแค่พิมพ์เดือนนี่มันร้ายจริงๆพี่รักก็ร้ายพอกันแหละทำตัวเป็นคนดีซะน่าสงสารเลยเฮ้ยพี่แกรู้เหรอว่าพี่แกล้งอ่ะอุ๊บปะเราเป็นพี่น้องกันมากี่สิบปีแล้วพี่รักเดี๋ยวก็แขกก็โลกแตกเลยนี่แกอายุเท่าไหร่ฮะกี่สิบปงสิบปีเลยเนี่ยไม่เดี๋ยวแขกหรอกแขกแล้วเนี่ยเฮ้ยพี่รักว่าแต่แผนเนี้ยความคิดลุงสิงห์ใช่ปะรู้ทุกเรื่องเลยนะแกเนี่ยก็อย่างพี่รักอ่ะคงคิดอะไรแบบนี้ไม่ได้หรอกดีแต่บู๊อย่างเดียวเท่านั้นนั่นแหละเออก็คนไม่ถนัดนี่หว่าแล้วนี่พี่รักจะแกล้งอ่อนแอไปถึงไหนเนี่ยระวังพวกนั้นเขาเอาคืนนะก็มาดิพี่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าใครจะทำให้คุณลวิทย์เนี่ยเชื่อได้มากกว่ากันจอร์ดก็กลัวว่าเขาจะมาเหนือใช้วิธีที่พี่รักคาดไม่ถึงก็ดิจะมีวิธีไหนอีกวะหรือว่าจะใช้กำลังมาเลยไอ้รักเนี่ยพร้อมสู้เสมอลูกสะใภ้อย่างฉันเนี่ยจะไม่ยอมให้ถูกโขกสับอย่างที่ซอนมีโดนหรอกกินมันติดเหงือกกินเผือกติดฟันกินทั้งมันกินทั้งเผือกติดทั้งเหงือกติดทั้งฟันกินมันติดเหงือกกินมันติดเผือกกินทั้งเหงือกกินทั้งเผือกกินทั้งหมดนั่นแหละไม่ใช่อะไรวะเนี่ยโอ้ทำไมภาษาไทยมันยากจังเธอว่าเราไม่ได้เป็นเรื่องสงสัยเราไม่ได้เป็นเรื่องนั่นแหละแค่เรื่องทำให้คุณแม่ยอมรับเป็นสักภัยก็ยังทำไม่ได้เลยกินมันติดคุณสามีคะคุณผู้หญิงเรียกหาค่ะคุณแม่เรียกฉันเหรอคะคุณแม่อยู่ที่ไหนเหรอคะเราอยู่ที่ครัวค่ะที่ครัวเหรอคะค่ะคุณผู้หญิงอยากให้คุณซอนมีไปช่วยทำกับข้าวอะค่ะชวนฉันเนี่ยนะค่ะคุณผู้หญิงอยากกินอาหารเกาหลีอะค่ะฮะทำไมวันนี้คุณแม่
ถึงชวนซอนมีมาทำอาหารล่ะคะฉันอยากกินอาหารเกาหลีบ้างแค่นั้นเองจริงเหรอคะเอาตรงๆเลยนะฉันก็อยากจะให้เธอเนี่ยโชว์ทักษะอย่างอื่นบ้างจะมาเป็นสะใภ้บ้านฉันเนี่ยนะมันก็ต้องเก่งรอบด้านดูอย่างแม่รักฟ้าสิแต่ก็เอาเถอะฉันเข้าใจนะว่าหล่อนเนี่ยไม่ประสีประสาอะไรเท่าไหร่แต่ก็ต้องหัดพัฒนาตัวเองบ้างเดี๋ยวไม่อย่างนั้นจะหาว่าฉันลำเอียงวันนี้ซอนมีจะลองทำอะไรนะไก่เก่งแกงไก่แกงไก่แบบไทยๆค่ะเพื่อคุณแม่จะชอบรักว่าน่าจะเค็มอีกนิดนึงค่ะโอ้ยนี่มันแกงบ้าเลยของแกฮะซอนมีค่อยๆฝึกไปเดี๋ยวก็ดีเองแล้วทีหลังเนี่ยก็ให้คุณรักทำไปก่อนเลยคราวหน้าซอนมีจะไม่ทำแล้วนะคะให้คุณรักทำแทนค่ะฉันให้เนี่ยก็รับไปสิฉันเนี่ยไม่ได้ซื้อของให้ใครง่ายๆนะคนที่มาก่อนเธอเนี่ยฉันไม่เคยซื้ออะไรให้เลยคุณซอนมีคะพอเถอะค่ะคุณไม่อยากให้ฉันได้รับคำทูลจากคุณแม่ก็บอกมาเถอะคือพอใจแล้วสินะคะคุณแม่ยอมรับคุณแล้วนี่ลุงตอนนี้นะฉันเปิดศึกกับยายคุณนายแล้วแหละคราวนี้ล่ะฉันจะได้กำจัดทั้งสะใภ้เล็กแล้วก็สะใภ้ใหญ่พร้อมๆกันที่ผ่านมาอยู่คนเดียวก็ไม่เห็นเป็นไรหายใจต่อไปไม่ซึมไม่เศร้าไม่เหงาอะไรอยู่ลำพังจนชินถ้าหิวก็ทำอะไรกินเองง่ายๆสบายไม่ได้ต้องการใครให้คอยมาเอาใจเพียงได้รู้ว่าชีวิตอยู่มาโดยไม่มีหัวใจจนโลกหมุนเราเข้ามาใกล้กันเปลี่ยนฉันให้เป็นคนใหม่กลับสดใสกว่าที่เคยมากมายช่วยมาเป็นคนครึ่งหลังฉันจะได้ไหมให้ฉันได้ดูแลเธอบางก็ได้ที่เล็กๆเพื่อได้พักเวลาอ่อนไหวไม่เห็นต้องทำเข้มแข็งต่อหน้าใครแค่พิงหลังฉันไว้เมื่อเธออ่อนแอขอบคุณที่ทำให้ฉันได้เข้าใจว่าอยู่คนเดียวไม่พอ